สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนธันวาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่ราชินีพระจันทร์และไพ่2ดาบคนที่เกิดราศีกันเองเป็นเดือนที่มีเสน่ห์เป็นเดือนที่มีแรงดึงดูดค่อนข้างมากไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดจินตนาการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะงานด้านการโฆษณาด้านการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของสวยงามอาหารเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะคะหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยคือคุณผู้หญิงเนี่ยที่เกิดราศีกันเนี่ยก็เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะหรือมีธุรกิจทางด้านนี้นะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาผัวพันนะคะทั้งเรื่องของงานหรือการใช้ชีวิตนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่อัศวินเหรียญและไพ่เก้าไม้นะคะไพ่การเงินยังเข้ามาหาอยู่ฉะนั้นการเงินหรือการลงทุนนะก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยการลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงและก็ยังต้องใช้ประสบการณ์นะคะในเรื่องของการดูสถานการณ์ในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะให้มีความแน่นอนด้วยระมัดระวังปัญหาหรือความสับเพ่าในเรื่องของการลงทุนอย่าใจร้อนเด็ดขาดอัศวินเหรียญเป็นคนกล้าคิดกล้าที่จะลงทุนหรือกล้าเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นมองว่ายังไงตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นไพ่เหรียญที่เข้าหาก็ยังมีเรื่องของการเงินเพียงแต่ขอให้รอบคอบนะคะหรือต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเท่านั้นเองนะคะไพ่1เหรียญกับไพ่5ไม้เนี่ยเป็นไพ่การเงินอีกแล้วนะคะการเงินดีๆจะเกิดขึ้นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะไพ่3ไม้และไพ่3เหรียญนะการทำงานเกิดการขยายตัวอาจจะมีการขยายสาขามีการพูดคุยกันนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่มีการประสานงานกัน2ถึง3คนขึ้นไปธุรกิจการงานมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์และตำแหน่งนี่ก็คือตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือตำแหน่งของคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะไพ่4ไม้และไพ่3ถ้วยนะคะการทำงานก็ส่งผลในด้านดีมากๆโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องอ่ะอาจจะนำข่าวดีในเรื่องของการทำงานมาให้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะมีการขึ้นบ้านใหม่มีการขึ้นสำนักงานใหม่นะคะก็เป็นไพ่ที่เข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนะคะของบริวารที่ยังส่งผลในด้านดีนะไพ่9เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีเหรียญไพ่การเงินนะคะเป็นการเงินที่ดีมากๆระดับ9เหรียญเลยนะผู้หญิงนะคะจะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงและไพ่9เหรียญก็เป็นไพ่ผู้หญิงด้วยฉะนั้นร่วมงานกับผู้หญิงส่งผลในด้านดีหรือผู้หญิงจะเข้ามาให้โชคทั้งเรื่องงานและก็การเงินบางคนอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่7ถ้วยและไพ่แห่งความตายนะคะต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์ในช่วงเดือนนี้อย่าให้อารมณ์กระเจิดกระเจิงนะคะอย่าฟุ้งซ่านนะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะคะก็ขอให้สร้างความมุ่งมั่นหรือสร้างงานให้กับตัวเองนะไพ่7ถ้วยส่วนใหญ่เป็นไพ่ที่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยลงมือทำแต่ถ้าไปติดกับในตำแหน่งที่ดีๆนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของไอเดียอยู่แต่ไพ่แห่งความตายเข้ามาประกบติดเป็นคนที่คิดแล้วฟุ้งซ่านนะคะคิดมากวิตกกังวลเยอะฉะนั้นจุดนี้ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของความรักด้วยปัญหาด้านความรักจะเกิดขึ้นคือเป็นเดือนที่มีเสน่ห์คนที่เข้ามาหาก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ไม่ได้จริงจังในเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่รวมถึงในเดือนนี้คนที่เกิดราศีกันเองอาจจะโปรยเสน่ห์ไปทั่วก็ได้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะไพ่ปีศาจและไพ่6ดาบนะคะไพ่ปีศาจก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ความทะยานอยากนะความอยากได้อยากมีแหละเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการติดหนังติดละครติดเกมมีความคิดที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะหรือมีความคิดที่อยากจะมีเงินมีทองอยากรวยนะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยก็ต้องควบคุมด้วยแล้วก็ต้องรอบคอบนะเป็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่5ถ้วยนะคะและอัศวินไม้ก็มีความทุกข์ใจแหละก็คิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะปัญหาเก่าๆนะยังเก็บมาคิดอยู่โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความรักหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะก็ยังเก็บมาใส่ใจอยู่นะ
แต่ในเดือนนี้นะคนที่เกิดราศีกันเองอะนะอาจจะลุกขึ้นมานะคะที่จะสลัดในเรื่องของปัญหาหรือความทุกข์เก่าๆแล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่กำลังจะออกจากความทุกข์แล้วนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่การทำงานด้านใหม่ๆนะคะไพ่หนึ่งดาบและไพ่ลดศึกนะคะเป็นไพ่ที่การทำงานอาจจะยังต้องเหนื่อยหรือยังต้องสู้แต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบางคนนี่มีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจเกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจคนต่างถิ่นต่างชาตินะหรืองานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนี่แหละนะคะฉะนั้นมองว่านะโอกาสนะคะหรือการเริ่มต้นนะคะหรือในเรื่องของความสามารถของคนที่เกิดราศีกันเนี่ยยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วทำให้เกิดความสำเร็จนะคะการทำงานนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับคนที่เกิดราศีกันธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีมาก่อนแล้วนะอาจจะมีการประสานงานการเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องของการทำงานนะบางคนอาจจะมีการขึ้นสำนักงานใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือมีการทำงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันพอเข้ามาสู่นะในช่วงเดือนนะธันวาคมในช่วงต้นเดือนน่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแหละมีความกังวลใจรวมถึงอาจจะมีสัญญาบางอย่างเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการลงทุนเนี่ยนะคะก็ยังต้องระมัดระวังแหละยังต้องรอบคอบการลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาหรือความสับเพ่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่งั้นอาจจะกระทบในเรื่องของการทำงานเป็นต้นเดือนที่ต้องใช้ประสบการณ์นะคะในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนให้มากที่สุดแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นด้วยนะมีโอกาสที่จะถูกอลัดเอาเปรียบแหละหรือการทำงานยังต้องระมัดระวังนะคะบางคนนี่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่เป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับไปทำงานนอกสถานที่นะหรือทำงานนะคะพาร์ทไทม์มากขึ้นบางคนก็มีธุรกิจที่เป็นธุรกิจขายตรงนะฉะนั้นมองว่านะคะในเรื่องของการทำงานก็ให้ระมัดระวังสักนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ปีศาจเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงต้นเดือนนี้อยู่นะคะธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคือบางคนเนี่ยทำธุรกิจขายน้ำขายกาแฟนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจสวนอาหารสวนน้ำขายอาหารแช่แข็งอาหารทะเลนะคะหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจกลางคืนนะเปิดผับเปิดบาร์แบบนี้นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะการทำงานก็ยังต้องรอบคอบนะคะก็ยังถือว่าเดือนนี้การทำงานจะนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสนะคะหรือการเริ่มต้นนะหรือมีเรื่องของการเจรจาหรือการตกลงหรือความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกันนะเพียงแต่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ที่ได้เป็นผู้ชายเนี่ยขอให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านการทำงานหรือเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีนะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเดินทางนะคะหรือการเจรจาหรือข้อตกลงหรือการเริ่มต้นนะคะที่ดีในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายไม้นะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าการทำงานมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นแน่นอนคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานเลยนะคะหน้าที่จะส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานนะหรือมีเรื่องของการลงเรียนคอร์สทำธุรกิจสั้นๆนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบุตรหลานบริวารอาจจะนำข่าวในเรื่องของการทำงานมาให้นะคะฉะนั้นมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะการเงินหรือรายได้ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ยังถือว่าดีอยู่นะการเงินที่มาจากงานนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เกิดราศีกันน่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากการลงทุนหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากลาภลอยนะคะฉะนั้นนะคะอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงนี้ก็มีอัศวินเหรียญมี1เหรียญมี9เหรียญยังไงการเงินดีๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าที่จะนำในเรื่องของโชคหรือนำในเรื่องของรายได้ที่ดีมาให้ในช่วงเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่นะคะ
ในช่วงต้นเดือนเนี่ยขอให้ระมัดระวังนะในเรื่องของการลงทุนสักนิดนึงนะคะคืออัศวินเหรียญนี่เป็นไพ่การเงินการลงทุนอยู่แล้วแต่ไพ่ปีศาจเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอิทธิพลเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังอะในเรื่องของการลงทุนหรือการถูกเอาเปรียบนะคะหรือเงื่อนไขหรือข้อเสนอด้านการเงินยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะแต่ก็มองว่ายังไงซะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดราศีกันก็ยังมีโชคด้านการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอัศวินเหรียญกับไพ่ปีศาจเนี่ยบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินนะนะคะก็คือธุรกิจปล่อยเงินกู้เป็นเจ้ามืออย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็มองว่านะคะในเรื่องของธุรกิจการงานด้านนี้อาจจะเข้ามาบางคนก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆหน่อยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุขนะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบแหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีไพ่เหรียญสวยๆปรากฏขึ้นซึ่งบ่งบอกว่าตัวเราเองอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินก็ขอให้รัดกุมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสัญญาด้านการเงินให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสวดมีเรื่องของการเงินปรากฏไพ่7ไม้นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะเงินอาจจะมาจากงานหรือสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถนะที่จะทำให้เรื่องของการเงินนะคะมีเรื่องของรายได้ที่ดีแหละนะคะหรือเกิดสภาพคล่องในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักรวมถึงคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะโดยเฉพาะไพ่ราชินีพระจันทร์และไพ่ปีศาจระวังนะคะจะมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะตกเป็นเบอร์สองหรือบ้านเล็กนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวได้ฉะนั้นต้องตรวจสอบนะแล้วส่วนใหญ่นะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นคนที่ไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องของสิ่งแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์สำหรับคนโสดก็ไม่ต้องใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะความรักนะคะมีธุรกิจร่วมกันมาก่อนมีข่าวดีมีเรื่องของงานมงคลมาก่อนหน้านี้นะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ต้องรอบคอบจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3เนี่ยอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของความรักนะได้รับผลกระทบได้ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปเรื่องความรักปรากฏไพ่เดอะฟูลนะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะก็สอดคล้องกันสำหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่จริงจังนะเป็นคนรักอิสระนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้นะคะฉะนั้นเมื่อเดอะฟูลปรากฏขึ้นสำหรับคนโสดนะคะคือมองได้2กรณีนะคือตัวเราเองอาจจะไม่ต้องการการผูกมัดนะคะคือต้องการคบหาไปเรื่อยๆหรือนะคนที่เข้ามาพัวพันนะคะเขาก็ไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะก็คือคบหาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบการผูกมัดด้วยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่เดอะฟูลก็ต้องระมัดระวังความรักก็จะไม่ใกล้ชิดกันนะจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ใช้ชีวิตอยู่ใครอยู่มันแล้วก็ไม่ต้องการการผูกมัดด้วยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์รักความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องปรับในเรื่องของความคิดกันให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหลืองนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีปัญหาประจำเดือนมดลูกช่วงล่างมีเรื่องของการปวดศีรษะไมเกรนนะคะตาอักเสบมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์นะต้องระมัดระวังนะคะอาการอักเสบในลำไส้โรคภูมิแพ้บางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะปอดช่วงเดือนนี้นะต้องระมัดระวังน้ำท่วมปอดนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะรวมถึงนะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของไตตับอ่อนนะถุงน้ำดีท่อน้ำดีอันนี้ต้องรอบคอบนะระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงให้มากๆด้วยนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่5ดาบนะก็เป็นเรื่องของอารมณ์นี่แหละนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อันดับแรกเลยนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของอาการอักเสบตามข้อต่อต่างๆนะคะบางคนเนี่ย5ดาบนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของขาหรือเล็บนะฉะนั้นต้องดูแลนะคะสุขภาพให้ดีด้วยนะคะอาการร้อนในกดไหลย้อนแบบนี้นะจะเกิดขึ้น
คนที่เกิดราศีกันวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจรวมถึงอาจจะมีความว้าวุ่นใจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือสัญญาบางอย่างที่เข้ามาด้วยระมัดระวังอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงเด็ดขาดนะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานในช่วงเดือนนี้หรือธุรกิจนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีหรือเป็นธุรกิจด้านความงามอ่ะนะขายเครื่องประดับเนี้ยนะคะหรือว่าธุรกิจอาหารเสริมเป็นนางพยาบาลแบบนี้นะคะหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะงานกลางคืนงานด้านการบันเทิงนะก็ถือว่ามีโอกาสบางคนทำงานด้านการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสที่ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังมีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ความรักแท้อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนเป็นลักษณะของการจับปลา2มือนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักที่เข้ามาก็อย่าใจร้อนค่อยๆคบหาหรือพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันรวมถึงอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกันวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานประสบความสำเร็จนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจการงานก็มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีเรื่องของความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ดีมากๆนะจะมีเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นนะรวมถึงนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้โชคหรือนำข่าวการเงินมาให้อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะก็มองว่าการเงินค่อนข้างดีหรือคล่องตัวมากๆระดับ9เหรียญเลยนะมาอยู่ในวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักรวมถึงความสัมพันธ์รักเพศเดียวกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักขอให้ปรับกันนะคือบางคู่นี่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะฉะนั้นก็ขอให้ใส่ใจกันสักนิดนึงนะความสัมพันธ์รักจะได้กลับมาหวานเหมือนเดิมนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกันวันอังคารนะเป็นเดือนที่การทำงานมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานด้วยคือปัญหาหรือความขัดแย้งเนี่ยในเรื่องของการทำงานยังเข้าหาอยู่หรือธุรกิจการงานก็อาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการทำงานนะก็ยังถือว่าเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยนะหรือการเงินที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะที่ตั้งเป้าเอาไว้อะอาจจะเข้ามาแต่ได้เงินน้อยกว่าที่เราคาดเอาไว้คือจำนวนเงินจะลดลงอะนะคะรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของการต่อเติมอะนะคะหรือการซ่อมแซมเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็ยังถือว่า1เหรียญเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้การเงินยังเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ได้นะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะในช่วงเดือนนี้ด้วยคือต้องพยายามใส่ใจกันนะคะแล้วพูดคุยในเรื่องของความรักกันให้มากคือปัญหารักจุกจิกอ่ะการทะเลาะกันจุกๆจิกๆจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้จืดจางลงไปได้นะคะคนที่เกิดราศีกันวันพุธเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์บางคนเนี่ยนะคะว่างงานหรือตกงานอยู่คือไม่ค่อยที่จะใส่ใจในเรื่องของการทำงานเท่าไหร่นะคะอารมณ์ค่อนข้างว้าวุ่นสับสนจนถึงฟุ้งซ่านนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังความคิดนะคะหรือในเรื่องของจินตนาการไม่ค่อยที่จะโลดแล่นเท่าไหร่นะสิ่งที่จะแก้ไขได้คือต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะคะถึงจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปเยอะมากอันนี้ต้องรอบคอบนะรวมถึงอาจจะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้นี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบซื้อของทางสื่อออนไลน์นะคะหรือมีเรื่องของการทำธุรกรรมเนี่ยการเงินทางออนไลน์เนี่ยนะต้องระมัดระวังเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักแท้นะคือมีคนจะเข้ามามากนะคะแต่เป็นความรักที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเท่าไหร่นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จะมีปัญหากัน
คู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้นะคะหรืออาจจะนอกใจในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งทำให้เรื่องของปัญหาความรักเนี่ยนะคะจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะอาจจะถึงขั้นหย่าร้างนะหรือแยกกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเดือนนี้มีเวลาก็ไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์บ้างจะทำให้ปัญหาติดขัดนะคะเกิดความราบรื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกันวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นนะคะเวลานะจะเข้ามาทำให้การทำงานนะคะเกิดความลงตัวในช่วงนี้ถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเทาๆหน่อยหรือธุรกิจด้านกลางคืนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะคะทุกประเภทเลยนะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะธุรกิจด้านอาหารทะเลอาหารแช่แข็งนะเปิดผับเปิดบาร์นะคะหรือเปิดสวนอาหารอย่างเงี้ยนะคะถือว่าถูกฉลกหมดเลยนะหน้าที่จะมีเรื่องของการทำงานที่ดีนะหรือมีโอกาสเข้ามาบางคนอาจจะเป็นธุรกิจขายตรงนะคะก็ส่งผลในด้านดีหรืออาจจะมีเรื่องของงานนอกเวลาหรือนอกสถานที่มากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากทางไกลหรือบางคนก็มีเรื่องของรายได้ลับๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะการเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นแต่ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่เพราะไพ่ปีศาจเนี่ยบางครั้งในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากหรือมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่านะคะมองว่าในช่วงเดือนนี้การเงินของคนที่เกิดราศีกันในวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลแต่ความสัมพันธ์รักยังไม่ชัดเจนนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้ขอให้รอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะคู่ครองคนรักนะถ้ามีเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะไปนอกใจได้หรืออาจจะไปมีความสัมพันธ์ลับๆเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องใส่ใจดูแลกันนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีด้วยนะคนที่เกิดราศีกันวันศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจโดยเฉพาะปัญหาด้านความรักหรือมีเรื่องของการสูญเสียหรือมีปัญหาอดีตเก่าๆนะคะซึ่งยังกลับเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่แต่ในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาหรือความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการทำงานเกิดขึ้นคือคนว่างงานเนี่ยจะมีคนรู้จักนะคะหางานมาให้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการทำงานมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นเซลล์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนมาเยือนนะหรือมีข่าวทางไกลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้จะค่อยๆฟื้นตัวแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะมีโอกาสนะที่จะพบรักจากการเดินทางหรือคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆรวมถึงในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปร่วมงานนะคะงานอาวะมงคลแหละนะคะหรืองานศพแหละนะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเดินทางด้วยคนที่เกิดราศีกันวันเสาร์เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยมีการเจรจามีสัญญาหรือมีข้อตกลงเกิดขึ้นซึ่งงานอาจจะยากงานอาจจะเหนื่อยแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติงานด้านภาษานะคะหรือคนที่ทำงานเป็นช่างเป็นวิศวกรงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กอะไหล่โลหะลงกลึงก็มองว่าถูกฉลกหมดเลยนะคะก็น่าจะส่งผลในด้านดีมีการเคลื่อนไหวขอให้อดทนขอให้สู้จะประสบความสำเร็จมากๆนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะบางคนก็เดินทางไปทำงานบางคนก็เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานแบบนี้นะคะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากทางไกลนะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักจากการเดินทางนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความไม่เข้าใจกัน
ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่ฉะนั้นต้องหาเวลาให้กันมากๆไพ่หนึ่งดาบกับไพ่รถศึกบางคนมีการซื้อรถเกิดขึ้นนะคะหรือมีการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลนะคะวันที่เป็นวันที่ดีในช่วงเดือนนี้สามารถที่จะประกอบการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จนะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันอาทิตย์วันพฤหัสรวมถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธและก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือข้อผิดพลาดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะอาจจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทำงานได้คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับภาระหรือทำงานคนเดียวนะคะหรือคนที่กำลังว่างงานอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะต้องไปหางานนะคะคนที่มีงานประจำอ่ะก็ต้องระมัดระวังหรือใส่ใจในเรื่องของการทำงานให้มากก็มีโอกาสที่จะตกงานแหละนะคะหรือมีปัญหาการทำงานเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจนะแต่ปัญหาการเงินจะไม่มากจะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือยังมีเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวเท่าไหร่นะเป็นความรักที่ยังไม่สดใสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ขอให้ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือปรับในเรื่องของความรักนะคะจะมีปัญหาความรักนะมีความรักที่ไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่มีเรื่องของการสูญเสียนะหรือการเสียใจเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลใส่ใจกันด้วยในช่วงเดือนนี้ความรักหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้คลี่คลายลงไปและทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาสดใสเหมือนเดิมก็เป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เกิดราศีกันทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ